วันนี้นะคะ5มิถุนายนถือว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแต่ว่าดูเหมือนตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเยอะขึ้นทุกทีเลยอย่างวานที่เขาไปเจอถุงพลาสติกที่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าโอ้โหถุงพลาสติกกว่า80ใบไปอยู่ในท้องวานแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตามจับกันอยู่นะคะก็คือปัญหาเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่ประเทศไทยเนี่ยเจอมานานแล้วแล้วก็มีกลุ่มองค์กรนึงก็คือกลุ่ม Greenpeace ค่ะเขาพยายามที่จะมีการเสนอกฎหมายเพื่อที่จะลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ทะลักเข้ามาในประเทศไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานเลยค่ะปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้นทะลักแอบลักลอบเข้ามาทิ้งในประเทศไทยเป็นขยะใต้พรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของภาครัฐที่ไม่เข้าไปดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังปล่อยให้ปัญหานี้หมักหมมมาอย่างยาวนานสุดท้ายประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของขบวนการลักลอบขนขยะข้ามชาติไปแล้วแม้จะมีกฎหมายหลายบทหลายมาตราในการคุมเข้มแต่ก็ไม่สามารถยับยั้งขบวนการเหล่านี้ได้เรายังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ยังเป็นร่างอยู่ก็คือร่างการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นกฎหมายที่ใช้เวลาเขียนค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เป็นกฎหมายที่พูดถึงเรื่องของการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตกฎหมายนี้ยังค้างอยู่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเวลาเกือบ 3-4 ปีแล้วถ้าเราต้องการที่จะแก้วิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ที่นำเข้ามามันต้องมีกฎหมายประมาณนี้ออกมาด้วยไม่งั้นเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ได้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อระบบอุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทยในมุมมองของกลุ่ม NGO จึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะพึ่งพาขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศอีกสิ่งที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์เอาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทยเพราะว่าแค่ผลิตแค่พวกเราผลิตในประเทศไทยนี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมครับยังทิ้งกว้างๆเลยยังพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยจีนเคยมีบทเรียนแล้วนะครับผมคิดว่าประเทศไทยก็ต้องเอาบทเรียนของหลายๆประเทศที่อยู่ในเอเชียเนี่ยมาแล้วก็ปกป้องแผ่นดินของเราไม่ให้มันเสียหายไปมากกว่านี้แม้ว่า Greenpeace จะเดินหน้าผลักดันกฎหมายและออกมาตรการเพื่อช่วยลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์มาต่อเนื่องกว่า10ปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้จะยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังถูกปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นซ้ำซากจนยากเกินแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์นอกจากจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วสิ่งสำคัญที่หลายฝ่ายกังวลใจคือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ไม่สามารถประเมินค่าได้นายทุนใหญ่เจ้าของบริษัทมีแต่จะร่ำรวยเพราะกอบโกยผลประโยชน์แต่คนไทยต้องก้มหน้ารับกรรมเสี่ยงตายเร็วขึ้นเพราะมลพิษของขยะจำพวกนี้ทีมข่าวนิวส์18รายงานการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง